IKIDAI อิคิไกคือศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันคนอายุยืน100ปีมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นแต่ที่มีหนาแน่นก็คือเกาะโอกินาวาที่มีคนอายุยืนมากเป็นพิเศษจึงได้มีการทำวิจัยว่าอะไรทำให้อายุยืนและสรุปวิถีชีวิตได้ออกมาเป็นอิคิไกอิคิไกคือศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจว่าเหตุผลในการตื่นมาใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันนั้นคืออะไรหรืออีกนัยยะคือความหมายในการมีชีวิตอยู่นั่นเองซึ่งอิคิไกนี้เป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเราซึ่งต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการค้นหามันให้เจอและนี่เป็นกฎ10ข้อของอิคิไกศิลปะในการใช้ชีวิตที่โซเชียลกิเวอร์อยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ร่วมค้นหาไปด้วยกัน1. Stay Active Don't Retire กระตือรือร้นกับชีวิตแบบไม่มีวันเกษียณเรียนรู้และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆต่างๆในโลกรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดมีความก้าวหน้าทุกๆวันและชื่นชมสิ่งดีๆรอบตัว 2. Take It Slow ทำอะไรให้ช้าลงอย่าเพิ่งงงว่าขัดกับข้อแรกมาย่อที่จริงแล้วคือการคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆก่อนลงมือทำมีวิสัยทัศน์และแผนงานที่ดีก่อนว่าหากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นบ้างไม่ใช่กระตือรือร้นจนล้นแบบทำอะไรรีบๆไม่ได้มองภาพใหญ่ระยะยาว 3. Don't ที่ Fill Your Stomach อย่ากินให้อิ่มเกินไปหากอยากมีสุขภาพดีอายุยืนต้องใช้กฎ 80% ที่เรียกว่าฮาราฮาจิบุคือให้หยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกอิ่มแล้วหรือคิดเป็นปริมาณ 1,200 ถึง 1,500 แคลอรีต่อวันเท่านั้นโดยเน้นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นกลุ่มผักและผลไม้สดทั่วไป 4. Surrounding yourself with good friends แวดล้อมด้วยเพื่อนดีเพื่อนคือยาที่ดีที่สุดการได้รับฟังพูดคุยแบ่งปันทุกสุขกันกับเพื่อนให้คำแนะนำกันบ้างหัวเราะขำขันกันบ้างไปเที่ยวด้วยกันบ้างทำให้ชีวิตของเรามีชีวาขึ้นทุกวันซึ่งจากงานวิจัยหลายที่ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและทำให้การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีขึ้นอีกด้วย 5. Get in shape for your next birthday ฟิตร่างกายให้ดีต้อนรับวันเกิดปีหน้าร่างกายก็ต้องการได้รับการดูแลบำรุงรักษาคล้ายเครื่องยนต์ที่หากใช้งานทุกวันก็ต้องเสื่อมไปบ้างเป็นธรรมดาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังผลิตฮอร์โมนเพื่อช่วยทำให้เรามีความสุขอีกด้วย 6. สมายยิ้มเข้าไว้การยิ้มทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วยังช่วยทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ง่ายเพราะกลไกทางจิตใจเรามีระบบจดจำความรู้สึกอัตโนมัติที่ทำให้เรารับรู้ว่าหากเรายิ้มอารมณ์เราจะดีขึ้น 7. Reconnect with nature เชื่อมต่อกับธรรมชาติเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติต่างๆเช่นทะเลภูเขาน้ำตกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานให้ตัวเองอยู่เสมอเพราะเราต่างเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและโลกใบนี้การได้รับออกซิเจนที่มากพอได้สูดอากาศบริสุทธิ์คือความสุขโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน 8. Give thanks ขอบคุณในสิ่งที่เรามีความรู้สึกขอบคุณและกตัญญูต่อบุคคลและสิ่งต่างๆเริ่มตั้งแต่บรรพบุรุษธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาหารและสิ่งที่เรามีจะทำให้เรารู้สึกโชคดีที่ได้มีชีวิตอยู่และจะยิ่งเพิ่มพูนความสุขให้เราในทุกๆวัน 9. Live the moment อยู่กับปัจจุบันขณะหยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและกลัวหรือกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้และขณะนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและน่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมาและผ่านเลยไปเอาคืนไม่ได้และหาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน 10. Follow your ikigai จงออกตามมหาikigaiของคุณมนุษย์ทุกคนมีความรักความหลงใหลและพรสวรรค์บางอย่างอยู่ในตัวเราที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกๆวันและขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตหากคุณยังหาอิคิไกของคุณไม่เจอก็ไม่เป็นไรภารกิจของคุณก็คือออกตามหามัน